สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปมาพอพิธีการทำบุญผีบ้านผีเฮือนของพี่น้องมูเซอร์อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับเริ่มต้นในช่วงเช้าเปิ้นจะนึ่งข้าวไว้ก่อนหลังจากนั้นช่วงบ่ายเปิ้นก็จะบุกหมูและเอามาเผาเจี๊ยเลยครับหลังจากเผาเสร็จเปิ้นก็จะเอาน้ำราดเสร็จแล้วก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะเอาไปประกอบอาหารเลยครับเมนูที่เยอะกันก็จะเป็นลาบแล้วก็แกงนะครับส่วนอันนี้เปิ้นกำลังซ่อมเครื่องดนตรีอยู่ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใจในพิธีการครับหลังจากที่เตรียมกุยางเสร็จแล้วเปิ้นก็จะเข้าสู่พิธีทำบุญตรงจุดตั้งเตียนหลังจากนั้นเปิ้นก็จะมากินข้าวด้วยกันครับนี่พ่อหนุ่มสุดหล่อของเฮาบอกว่ากินอิ่มแล้วจะไปอาบน้ำเตรียมตัวเต้นจะคือต่อครับการเต้นจะคือนั้นจะเริ่มต้นประมาณ1ทุ่มแล้วก็เสร็จประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับหลังจากที่เต้นเสร็จแล้วเปิ้นก็จะเอาเตียนปิ้งมาเข้าพิธีตรงจุดตั้งเตียนแห่มรอบนะครับเสร็จแล้วทุกคนก็จะกินข้าวพร้อมกันแห่มรอบเมนูค่ำคืนนี้ก็จะเป็นหัวหมูนะครับลืมบอกการทำบุญผีบ้านผีเฮือนนั้นเปิ้นจะทำกันก่อนช่วงปีใหม่มูเซอร์ครับและบ้านกู้หลังที่มีจุดตั้งเตียนจะต้องทำพิธีทำบุญผีบ้านผีเฮือนจะละเว้นหรือเมินเฉยต่อพิธีกรรมนี้บ่ได้เด็ดขาดเลยครับ